ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ว่าคนมักหวยทุกคนนะครับเนาะมื้อนี้ผมสีมาบอกอันนึงครับพี่น้องคือว่าสูตรไอ้หลักหน่วยล่างนะที่ผมลงคลิปก่อนหน้าน่ะผมไอ้สลับสับตำแหน่งของตัวเลขผิดครับผมเอาเลขไอ้สามตัวหลังหรือว่าสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งครับมาเป็นสามตัวหน้าครั้งที่สองครับซึ่งสลับตำแหน่งผิดครับที่จริงผมก็เอามาจากท้ายตัวสุดสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่ว่าผมเขียนผิดนะพี่น้องตรงก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อมันผมเฮ็ดผิดสลับผิดทั้งหมด3งวดติดเลยพี่น้องนี่งวด1กันยา61 16กันยาแล้วก็งวดวันที่แล้วก็งวด1ตุลา61ครับเนี่ย3งวดติดเลยเนี่ยผมสลับเลขผิดครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิแก้ไขให้ใหม่ครับผมสิลงไอ้สูตรหลักหน่วยล่างให้ใหม่เด้อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องผมสิพี่น้องเบิ่งว่ามันผิดตรงไหนครับผิดตั้งแต่งวดนี้เลยครับงวดที่วันที่หนึ่งกันยานี่ครับหนึ่งกันยาหกหนึ่งวันที่หนึ่งวันที่16กันยาแล้วก็วันที่หนึ่งตุลาครับคือว่าผมไอ้สลับตำแหน่งตัวเลขผิดครับตามหลักแล้วเลขไอ้สองตัวหน้าเอ้ยสามตัวหน้าครั้งที่สองนี่มันจะเป็น464นะครับพี่น้องตัวนี้มันก็จะเป็นสามสองสามแล้วก็งวดนี้งวดไอ้วันที่หนึ่งนี่มันก็จะเป็นไอ้594ครับส่วนไอ้ส่วนสองสองคูณสองนี่มันจะเป็นไอ้เลขสามตัวหลังครั้งที่หนึ่งเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็สามตัวหลังครั้งที่หนึ่งอันนี้ก็สามตัวหลังครั้งที่หนึ่งครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ใส่ไปเลยพี่น้องเด้ออันนี้ผมประกาศให้ผู้ทั่วการครับเพราะว่าผมผิดครับผิดพลาดครับผมต้องขออภัยพี่น้องหลายๆนี่ผิดอันนี้บ่ถือครับบ่ถือเมื่อสลับตำแหน่งตัวเลขผิดกับสูตรกับสิผิดไปนํานะพี่น้องนี่ใส่ไปเลยครับที่ผมลงใน YouTube ไปที่ผมขึ้นหน้าจอตอนนี้ครับนี่ครับตัวนี้เลยครับคือว่ายกเลิกครับใส่บ่ได้ครับพี่น้องผมสิลงสูตรหลักหน่วยล่างใหม่ครับสูตรลงกับพี่น้องเบิ่งใหม่สูตรที่ผมสิลงต่อไปนี้บักยางคักเด้พี่น้องสูตรนี้ของแท้เลยครับเป็นสูตรเก่าครับผมตอนนี้สูตรนี้เดือนมาทั้งหมด11งวดติดครับนี่ครับผมสิเบิ่งเลยอันนี้ผมได้ตรวจสอบเช็คดีแล้วพี่น้องมาที่นี่แล้วรับรองว่าตัวเลขนี่สีสลับบ่ผิดครับอันนี้ผมได้ไปเช็คเบื้องในถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะครับเนาะสูตรนี้ผมที่มันเป็นสูตรไอ้หลักหน่วยล่างครับเป็นสูตรหลักหน่วยปากหลักได้พี่น้องผมใส่ทั้งหมด5ตัวครับนี่เขามาทั้งหมด11งวดติดครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับผมที่เฮ็ดให้เบิ่งเลยครับสูตรนี้ผมสิใส่นี่ละผมสิใส่ตัวดีมันผิดเมื่อกี้แหละที่ผมแก้น่ะผมก็สิใส่3ตัวหน้าครั้งที่2คือเก่าครับก็คือเนี่ยผมสิเริ่มคำนวณจากงวดวันที่16พฤษภาคม2561เป็นงวดแรกที่คำนวณครับผมสิใส่เลขหลักร้อยครับหลักร้อยกับหลักหน่วยครับบวกกันครับเป็นเลขไอ้ของ3ตัวหน้าครั้งที่2ครับที่นี่บ่ผิดพลาดครับพี่น้องบ่ผิดพลาดเอา1บวก0ได้เท่าไหร่ครับได้1เสีย1ไปครับ1วันนี้ก็เพิ่มไปอีก3แต้มครับก็เป็น2 3 4เพิ่มอีก5แต้ม4แต้มบ่ผิดผิดก็เท่ากับว่าได้เลขเลขหน่วยทั้งหมด5ตัวครับพี่น้องก็มาเทียบงวดต่อไปครับงวดวันที่1มิถุนายนนี่ครับเลขลากออก95ครับเลขไอ้เลขหน่วยหาพี่น้องนี่เลขหน่วยหากับเขาครับถือครับงวดนี้ครับต่อไปครับเอาเร็วๆเลยเนาะพี่น้องเนาะงวดต่อไปครับคำนวณก็เอาไอ้3ตัวหน้าครั้งที่2คือหลักร้อยกับหลักหน่วยมาบวกกันคือเก่าครับก็เป็น3เป็น3เขียนลงไป3เขียนนี่เนาะไกลๆเนาะเพิ่มอีก4แต้มครับ3ก็เป็น4เป็น5เป็น6เป็น7ได้เรามาเทียบงวดต่อไปครับงวดวันที่16มิถุนายนเลขลากออก46นี่ครับเข้าไอ้หลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างคือ6คือตัวนี้พี่น้องถึกต่อไปครับเอาไอ้3ตัวหน้าครั้งที่2คือเก่าครับคือหลักร้อยคือ5หลักหน่วยคือ7บวกกัน7 8 9 10 12เป็น12ครับเอาเลข2ตัวเดียว2เพิ่มอีก4แต้มครับ2ก็เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6ไปเทียบงวดต่อไปครับงวดวันที่1กรกฎาคมครับเลขลากออก83หลักหน่วยคือ3ครับพี่น้องคือ3บัดนี้นี่ก็มี3ครับมี3ถือครับ
วันนี้ต่อไปเลยครับเอาลักหน่อยลักลอยกับลักหน่อยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมบวกกันอีกครับนี่เก้ากับสี่สามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเป็นสิบสามเนาะพี่น้องเนาะใส่สามลงไปเพิ่มอีกสี่แต้มเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดครับเทียบงวดต่อไปครับเรียงรางสองตัวงวดวันที่16กรกฎาคมออกสองเจ็ดลักหน่วยคือเจ็ดครับเขาเรียกเจ็ดครับพี่น้องเจอต่อไปเลยครับเอาลักลอยกับลักหน่วยบวกกันให้เขาครับคือสี่บวกสามเป็นเจ็ดเนาะสี่ห้าหกเจ็ดเป็นเจ็ดเพิ่มอีกสี่แต้มครับเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งไปเบิ้งเลขสองตัวล่างงวดต่อไปครับวันที่หนึ่งสิงหาคมออกเจ็ดแปดครับออกเจ็ดแปดกับเบิ้งลักหน่วยคือแปดอันนี้คือแปดครับเบิ้งอันนี้ก็มีแปดครับถือต่อไปเลยครับลักร้อยบวกลักหน่วยคือเก้าครับสามตัวหน้าครั้งที่สองเด้อพี่น้องเด้อแปดบวกสองแปดเก้าสิบเป็นศูนย์เพิ่มอีกสี่แต้มศูนย์ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่วันนี้ไปเทียบเบิ้งไอ้สองตัวไทยเรียงรางวันที่สิบหกสิงหาครับออกหนึ่งศูนย์ครับลักหน่วยคือศูนย์พี่น้องตัวนี้เขาก็มีศูนย์ด้วยกันก็คือครับเลื่อนอีกเอาต่อไปเลยครับเอาลักลอยกับลักนวยบวกกันให้เราครับสามบวกศูนย์ในสามพี่น้องเจ็ดสามลงไปเพิ่มอีกสี่แต้มครับสามสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดมันนี่พี่เบิ้งไอ้สองตุลางวดถัดไปครับงวดที่หนึ่งกันยายนหกหนึ่งออกสองหกครับลักนวยคือหกพี่น้องมันนี่ของเข้ากับมีหกครับถือเอาที่นี่คำนวณงวดวันที่หนึ่งกันยายนครับให้เบิ้งก่อนนี่หนึ่งกันยายนเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองครับสี่บวกสี่ได้แปดครับพี่น้องเจ็ดแปดลงไปเพิ่มอีกสี่แต้มครับแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองไปเทียบงวดต่อไปครับงวดวันที่สิบหกกันยายนครับเลขล่างออกเจ็ดเก้าเขาลักงวยเก้าครับตัวนี้ก็มีเก้าครับถือครับงวดต่อไปครับคำนวณงวดสิบหกกันยายนครับเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองออกสามสองสามเอาลักลอยลักนวยบวกกันครับสามบวกสามเป็นหกเจ็ดหกลงไปเพิ่มอีกสี่แต้มเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์วันนี้พี่เบิ้งงวดต่อไปครับงวดวันที่1ตุลาคม61เรียงรางออก99ครับลักหน่วยคือ9ครับพี่เบิ้งตัวนี้มี9ถือครับพี่น้องถือต่อไปเลยครับคำนวณงวดวันที่1ตุลาคมครับ3ตัวหน้าครั้งที่2เอาลักร้อยบวกลักหน่วยครับ5บวก4ได้9เป็น9ลงไปเพิ่มอีก4แต้มเป็น9ก็เป็น0เป็น1เป็น2เป็น3วันนี้พี่เบิ้งไอ้เรียงรางงวดวันที่16ตุลาคมออก93ครับพี่น้องเอาเก้าสามลักหน่วยก็มีสามครับตัวนี้ก็มีสามถือนี่คำนวณวันที่งวดที่สิบหกตุลาคมสามตัวหน้าครั้งที่สองหลักร้อยคือหนึ่งหลักหน่วยคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเพิ่มอีกสี่แต้มเจ็ดก็เป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งวันนี้ไปเทียบไปงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนงวดที่ออกไปเมื่อกี้ครับเลขลากออกหาแปดครับนี่หลักหน่วยมีแปดพี่น้องอันนี้ตัวของผมเห็นนี่ก็มีแปดครับก็ถือครับวันที่นี่งวดล่าสุดครับพี่น้องงวดวันที่1พฤศจิกายน2561เลขล่างออก58 3ตัวหน้าครั้งที่2ก็คือ576วันที่นี้ชั่วครับพี่น้องชั่วเพราะว่าผมจะไปตรวจสอบเบิ่งในไอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเรียบร้อยครับที่จริงผมก็เบิ่งในสลากกินแบ่งรัฐบาลครับทายทอดนะแต่ว่าผมเขียนตำแหน่งของเลขผิดซื่อครับผมก็เบิ่งประจำแหละผมเอาจากบังหันครับมันชั่วครับคือเก่าครับจะเอาไอ้ลักลอยกับลักนวยบวกกันครับสามตัวหน้าครั้งที่สองครับห้าบวกหกได้เท่าไรพี่น้องได้สิบเอ็ดเขียนเลขหนึ่งไปครับคันเลขสิบเอ็ดให้ตัดตัวหนาวได้พี่น้องตัดตัวหนาวออกเอาตรงเตะตัวหลังเป็นเลขหนึ่งเพิ่มอีกสี่แต้มก็เป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเนี่ยครับวงกลมไปก่อนเนาะจื๊บตับนี่ครับนี่ครับงวดลักนวยงวดไอ้ต่อไปของไอ้ของวันที่สิบหกโอ้ตัวซื้อไหมชิลายแท้วันที่16พฤศจิกายน61เนี่ยครับก็คือ1 2 3 4 5นี่นะครับตัวนี้ครับเอาลองมั่งครับว่าพี่น้องว่ามันสิมันสิเข่าบอครับอันนี้คือสูตรลักหน่วยสิแก้ไขใหม่ครับคือว่าลักหน่วยล่างนะพี่น้องตัวนี้คือตัวนี้เป็นสูตรอะไรที่ผมเคยใส่มากครับมันก็เข่าดีครับเขาทั้งหมด11งวดติดครับพี่น้องนี่ลองเอาไปเบิ่งครับจากใดผมก็ขอคุณสมาชิกท่านนึงครับแต่ว่าผมลืมซื้อล่ะเพิ่นว่าผมไอ้สลับตำแหน่งตัวเลขผิดครับขอคุณหลายครับที่ทวงติงมาเนาะ
ผมก็ได้แก้ไขให้พี่น้องเบิ่งเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็สูตรนี้ที่ผมลงให้เขา11งวดติดนี่ไงให้พี่น้องไปคำนวณย้อนหลังอีกด้วยครับนี่นะครับเขาเหย้าเลยพี่น้องนี่เขาเหย้าเลยนี่เดือนในพวกเงาซาครับพี่น้องครับพี่น้องคงจะจำกระดาษแผ่นนี้ได้นะครับที่ผมไอเฮ็ดเบิ่งคลิปก่อนหน้านะครับเนี่ยนะครับคือว่าสูตรละหน่วยคือตัวนี้นะครับที่ว่ามันผิดพลาดเนี่ยผมสิคัดออกครับผมสิบ่เอาแล้วเอาออกเลยพี่น้องเอาเลยเอาออกเลยครับผมสิเอาไอ้ผมสิเอาตัวนี้มาแทนครับนี่เอาสูตรที่เฮ็ดให้เบิ่งไอ้เมื่อกี้ละมาแทนครับตัวนี้เป็นสูตรหารักครับผมแต่ว่าผมสิเอาไอ้ลักซิปตัวนี้คือเก่าครับเพราะว่าลักซิปตัวนี้มันก็บ่ผิดครับกับเรียนรางก็ยังใช้ได้อยู่ส่วนเลข16ชุดนี่ก็เดี๋ยวผมสิเคลียร์ใหม่ครับครับว่าแล้วผมก็สิมาเขียนเบิ่งใหม่เลยครับพี่น้องเอากระดาษเป็นใหม่เลยผมสิเขียน สิเอาไอ้ตัว10ล่างตัวที่มันถืออยู่แล้วนี่มาตั้งครับกับเด่นนี่ครับผมก็เขียนว่าเด่นล่างก่อนเนาะเด่นล่างก็คือ90เนาะ10ล่างก็คือ8901มาที่นี่รักหน่วยล่างล่าสุดครับหน่วยล่างเนาะหน่วยล่างล่าสุดก็คืออย่างไรเพิ่งก่อนเลข5โตครับ1 2 3 4 5ครับ1 2 3 4 5ครับมาที่นี่ผมก็สิมาจับคู่เบิ่งพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับผมสิเอาลักซิปล่าง4ตัวตั้งก่อนครับแล้วก็ลักหน่วยล่างทั้งหมด5ตัวนี่เขียนใส่อีกเขียนใส่น้ำกันครับบางคนว่าเลขมันบ่ซ้ํากันมันสิเขียนแบบใดเดี๋ยวผมสิเฮ็ดเบิ่งครับพี่น้องครับผมสิเอาลักซิปล่างเขียนลงไปก่อนซิปล่างคือ88ก่อนครับ7 8ก่อน8 8 8 8ต่อไป9ครับ9 999ต่อไป0ครับ0 0 0 0 1ครับ1 1 1 1นะครับมาที่นี่ก็เอาหลักหน่วยล่างเขียนไปเลยครับเขียนไปแค่4ตัวนี่ก่อนส่วนเหลือตัวนึงนี่เดี๋ยวผมเฮ็ดให้เบิ่งครับเขียน1 2 3 4ก่อนพี่น้องเขียนรายตังค์ไว้เลย1 2 3 4 1 2สามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ครับที่นี่มันเหลืออยู่ตัวนึงมันบ่อันนี้ผมคือว่ามันวิธีเขียนมันมีหลายแบบครับเขาที่เขียนไอ้มันเสียหายบ่เขาที่เขียนบางทีก็ได้พี่น้องเขาเขียนแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเอามาเรียงเป็นแถวลงมานี่ก็ได้ครับหรือว่าพี่น้องที่เขียนไอ้เจแรกกันให้เป็นหาแถวเลยก็ได้ครับเนี่ยสมมติว่า8ลักซิปก็เขียน8หาแถว9หาแถว0หาแถว1หาแถวบางทีก็ได้ครับแต่ว่าส่วนมากที่เขาเฮ็ดกันเขาก็จะเขียนแบบว่าคันลักหน่วยมี5ตัวเขาก็เขียนไอ้ลักซิปนี่ที่เขียน8นี่เป็นหาแถวลงมาแบบนี้ครับนี่9ก็เป็นหาแถวแบบนี้พี่น้อง0เป็นหาแถว1ก็เป็นหาแถวเพราะว่าลักหน่วยมันมี5แถวอันนี้ผมเว้าให้คนที่กำลังหัดสูตรใหม่ฟังเด้อครับเด้อมันคนที่เป็นอยู่แล้วก็เบิ่งไปซื่อๆนะครับเนาะวันนี้พอเขาเขียนลักซิป5แถวแล้วว่าที่นี่เขาก็มันก็สิควบกันพอดีเป็นบ่พี่น้องนี่ที่ว่าหลักหน่วยมันมีไอ้อุ้ยลืมเบิ่งกล่องขอโทษที่ว่าหลักหน่วยมันมีไอ้มีหาเสียตัวนึงนี่นี่เฮาก็เอาหามาใส่นี่พอดีนี่ครับใส่ตัวนี้พอดีเลยใส่หลักหน่วยหาไปครับนี่หาตัวนี้ครับเขียน5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 ครับแบบนี้ก็ได้ครับนี่ครับบ่มีอันใดผิดอันใดถูกครับว่าแต่เฮาเขียนให้มันครบก็ถูกหมดทุกอันแล้วครับวิธีเขียนเนี่ยวงกลมไปก่อนครับสไตล์ผมครับเฮ็ดแล้วก็สิได้เลขทั้งหมด1 2 3 4 5 10 20ได้เลขทั้งหมด20ชุดครับพี่น้องบัดทีนี้เฮาก็เอาไอ้เลขเรียนมาคัดออกครับเลขเรียนของเฮาคืออย่างไรพี่น้องสิเฮ็ดไปเลขเรียนคือ90ครับผมลืมเอา90มาคัดออกมาเล่นครับพี่น้องคัดตัวใดมันมี9มี0ออกมาอีกทีนึงแล้วก็คันว่ามันบ่คักใจก็เอาเลขดับมาคัดอีกครับเลขดับผมก็ได้ลงคลิปไว้ให้เบิ่งแล้วคือกันครับ
อันนี้ดับผมก็คือดับล่างเนาะงวดต่อไปผมมันดับ4ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งคลิปกดก้อนหน้ากับที่หูครับเดี๋ยวนี่ครับนี่ที่ผมเคยลงไปเบิ้งอ่ะที่ว่ามันดับตลอดปีนะครับตั้งแต่ต้นปีมันเลยครับนี่เนี่ยต้นปีมันเลยครับนี่ตั้งแต่เดือนมกราคมเลยครับนี่เรียกดับผมนะครับพี่น้องที่ได้เบิ้งคลิปปกติหูเนาะที่เบิ้งคลิปก้อนหน้านะเนี่ยครับเนี่ยครับงวดต่อไปครับเนี่ยมันที่ดับ4ครับเนี่ยดับ4มุกผมไว้ครับเอาเหล็กดับมาคัดอีกก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าคือว่าบ่ให้ตัดทิ้งเด้พี่น้องคือว่าให้มาคัดออกก็ซื้อคัดออกไอ้เพื่อดีว่าเฮาสิให้เลขมันเหลือน้อยชุดเพื่อที่เฮาสิเน้นนักที่สิเที่ยวไปเล่นน่ะนะเลขตัวที่เฮาคัดออกไปเล่นเอาเหล็กเดียนมาคัดก่อนครับเลยครับแถวใดมีเก้ามีศูนย์ก็เฮาก็โยกมาเลยครับนี่แถวนี้ทั้งแถวเลยครับพี่น้องนี่นี่แถวนี้เก้าแถวนี้ศูนย์ครับนี่ครับเท่ากับว่าได้เลข3 4 5ได้10เนาะ10ชุดบัดนี้เลขดับมันเมื่อกี้นี่มันดับ4แม่นบ่ตัวใดมี4เฮาก็ดึงออกสิล่ะพี่น้องนี่เนี่ยแถวนี้มี4เนี่ยดึงออกทั้งแถวเลยนี่ดึงออกหมดเลยหมายถึงว่าให้เอาเล็ดให้เล็ดน้อยๆนะแต่ว่าบ่ต้องตัดออกเลยเด้ให้เล็ดน้อยๆเท่ากับว่าเฮาสิได้เหลือเลขอยู่จักชุดอ่ะชุดที่ว่าเฮาสิเล่นอีหลีก็สิมีนี่พี่น้อง90เฮ้ยแม่น91 92 93 95แล้ว01 02 03 05นี่ครับส่วนไอ้ที่มันมี4นี่มันติดเหล็กดับนะครับคือว่าเฮาไอ้เฮาบ่ตัดทิ้งหรอกแต่ว่าเฮาให้ซื้อนิดหน่อยนะพี่น้องซื้อนิดหน่อยตัวที่เฮาสิซื้อหนักๆก็สิมีอยู่1 2 3 6 7 8มี8ชุดครับเนี่ยครับคลิปวิดีโอนี้ที่ผมลงนี่ผมก็ได้แต่หวังว่าพี่น้องสิเข้าใจนะครับว่าผมเฮ็ดคลิปนี้เกี่ยวกับอีหยังก็คลิปนี้ก็คือว่าผมสิมาบอกว่าหลักหน่วยล่างที่ผมลงให้คลิปก่อนหน้านั้นมันไอ้ตัวเลขที่ว่าผมเอามาคำนวณนั้นผมสลับตำแหน่งผิดมันก็เลยผมเลยยกเลิกสูตรนั้นไปนะครับผมเลยเอาสูตรไอ้สูตรใหม่มาลงแท่นหน่อยครับสูตรเขา11งวดติดครับสูตรเลขหน่วยหาตัวนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่าง5ตัวครับเอามาแท่นไอ้สูตรที่ผมตัดทิ้งไปครับแต่ว่าสูตรหลัก10ก็ยังเอาตัวเก่าครับหลัก10หลัก10ล่างนะยังเอาตัวเก่าครับนี่ตัวเก่าตัวนี้อันนี้คือตัวใหม่ครับนี่หลักหน่วยล่างนี่ตัวใหม่ครับแต่ว่าเด่นก็เอาตัวเก่าดับเอาสูตรเก่าครับสูตรที่ลงใน YouTube นะครับเนาะตัดทิ้งเพียงแค่สูตรเดียวที่ว่ามันเสียไปนั่นครับสุดท้ายนี้ผมจะขอย้ำคำเก่าครับคือว่าสูตรหวยทุกสูตรนะพี่น้องที่เฮ็ดขึ้นมานี่มันเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังคำนวณให้มันถูกนะครับให้มันถูกหลายๆงวดติดสิเฮาก็มาเพื่อที่เอาตัวเลขมาคำนวณงวดต่อไปอีกครับว่ามันสิถูกคือยังที่มันเคยถูกมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าอีหยังประมาณนี้นะครับสมมุติว่าอันนี้นี่จังสูตรทั้งหน่วยที่ผมลงให้เห็นใหม่เนี่ยมันเข้ามาทั้งหมด11งวดติดเป็นว่าห้องบุกลบคูณหารแบบสูตรนี้แล้วมันเข้ามาติดกัน11งวดนี่ว่าที่นี่เฮาก็สิได้มาสันนิษฐานว่างวดต่อไปนี่มันสิเข้าอีกบ่ครับนั่นล่ะมันเป็นซั่นครับนี่คือการคำนวณสูตรหวยครับมันสิเป็นลักษณะนี้โดยที่ผมเองก็บ่ฮู้แล้วก็บ่มีผู้ใดในโลกนี้สิฮู้ได้ดอกครับว่าเลขสิออกตัวใดแท้ครับคันฮู้ว่าเลขสิออกตัวใดตรงๆก็คงสิมีแต่คนรวยนะครับเบิดประเทศไทยนะครับเนาะคนที่เป็นอาจารย์คำนวณสูตรหวยนะครับครับคลิปนี้ผมก็เหย้าเติบแล้วครับนี่เบิ่งแล้วก็โอ้โหหลายนาทีมากเลยผมก็ต้องขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะแล้วก็หวังว่าพี่น้องคงที่เข้าใจแล้วก็อภัยผมเด้อที่ผมเอาเลขมาสลับตำแหน่งแล้วก็คำนวณผิดน่ะนะครับเอาครับว่าแล้วก็ขอกล่าวมาขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม